เป็นโรคที่หลายๆคนชอบเป็นโดยเฉพาะคนเมืองนั่นก็คือการเป็นไมเกรนนั่นเองโชคยังดีที่ยังไม่เป็นแต่มีเพื่อนเป็นนะโอ้ยปวดหัวรวดร้าวปวดเข้าเบ้าตาปวดตุบตุบปวดหนุ่งหน่วงหน่วงหน่วงมันปวดประจำเดือนเนี่ยปวดตุบตุบปวดหนึบหนึบอะไรเงี้ยบางคนแบบกอดโถส้วมเลยนะอ้วกแตกอ้วกแตนกันไปเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าปวดหัวไมเกรนเนี่ยนะคะมันเกิดจากสิ่งกระตุ้นที่มันทำให้มันเกิดได้อย่างเช่นอาหารการกินก็ทำให้เราปวดหัวไมเกรนได้เช่นกันอย่างเช่นชีสไวน์แดงช็อกโกแลตน้ำตาลเทียมชากาแฟเหล่านี้ทำให้เกิดไมเกรนได้เช่นกันแดดจ้าร้อนจัดๆฝุ่นควันร้อนนู่นนี่นั่นปวดหัวกลิ่นฉุนก็ทำให้ปวดหัวไมเกรนได้นอนดึกมากๆพักผ่อนไม่เพียงพอก็ปวดหัวไมเกรนได้เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วแน่นอนค่ะอะไรที่ทำให้เราเป็นสิ่งแรกเลยนะถ้าปวดปุ๊บจดไว้ว่าเราปวดไมเกรนเพราะอะไรเราจะได้หลีกเลี่ยงจากสิ่งนั้นเราต้องสังเกตเฮ้ยกินนี่เข้าไปโอ๊ยปวดว่ะเฮ้ยอยู่ในสถานการณ์นี้เร่งๆๆๆๆรีบๆๆๆๆเครียดโอ๊ยแบบนี้ไมเกรนว่ะเฮ้ยวันนี้นอนดึกโอ๊ยตื่นมาไมเกรนเลยเราต้องจดจำไว้ว่าเมื่อเราทำอย่างนี้เราจะปวดหัวไมเกรนเราจะได้หลีกเลี่ยงจากมันและหลังจากนั้นถ้าบางคนแบบปวดมากมันก็จะมียานะสำหรับคนเป็นไมเกรนแต่ถ้าคนไหนไม่อยากกินยาเขาใช้วิธีนี้ค่ะอ่านเจอมาจากเว็บไซต์ของบำรุงราษฎร์เขาบอกถึงให้เรารู้จักกับไมเกรนกันมากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยนะคะเขาบอกเลยอยู่ยังไงเอาผ้าชุบน้ำเย็นจัดๆประคบท้ายทอยที่ต้นคอก็จะทำให้บรรเทาอาการปวดไปได้นั่นเองนะคะและอย่างหนึ่งที่หมอแนะนำเลยคือต้องออกกำลังกายและพักผ่อนนั่นเองนะคะบางทีมันมีอาการเตือนมาบอกร่างกายแล้วว่าเฮ้ยอันนี้หักโหมไปนะอันนี้เยอะไปแล้วนะก็ต้องบรรเทาเบาบางบ้างแล้วก็อย่างที่บอกค่ะการออกกำลังกายมันช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกโรคจริงๆแต่มีบอกไว้อีกนิดนึงเป็นไมเกรนแล้วเนี่ยมันไม่หายขาดนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องคอยสังเกตตัวเองว่าเราเป็นเกิดจากอะไรและหลีกเลี่ยงมันซะนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะหวังว่าดิฉันจะไม่เป็นไมเกรนจากไอ้นั่นด้วยนะคะอยู่กับมันมากก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เราปวดหัวไปมากกว่านี้หรือเปล่านะคะขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะคุณคะวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ